ด้วยวิกฤตการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดทั้งในและต่างประเทศกองวิทยาศาสตร์ใต้น้ำและการบินโรงพยาบาลอภกรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบจึงได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติการในอากาศและผู้ทำงานใต้น้ำดังนี้ 1. การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพล่วงหน้าผ่านระบบ QR Code เพื่อป้องกันผู้มารับบริการมากจนเกินไปลดการแออัดและเว้นระยะห่างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล 2. ผู้ปฏิบัติงานในอากาศและผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำดำเนินการตรวจสุขภาพในวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ 3. เข้ารับการตรวจตามสถานีต่างๆโดยใช้มาตรการ Physical Distancing สวมหน้ากากอนามัยตลอดจนเสร็จสิ้นทุกสถานีโดยไล่ลำดับตั้งแต่ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ห้องตรวจสุขภาพกองวิทยาศาสตร์ใต้น้ำและการบินโรงพยาบาลอภกรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบวัดความดันโลหิตเจาะเลือดเอ็กซเรย์ตรวจสุขภาพฟันตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจตาตรวจวัดรอบอกรอบเอวและตรวจการได้ยิน 4. หลังจากได้ทำการตรวจครบทุกสถานีที่กล่าวมาข้างต้นแล้วจากนั้นให้รอพบแพทย์ตรวจเพื่อทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดและดูผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด 5. หลังจากพบแพทย์ตรวจเสร็จเรียบร้อยผู้ปฏิบัติงานในอากาศจะทำการกลับไปที่จุดลงทะเบียนและชำระค่าตรวจสุขภาพส่วนผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำจะทำการทดสอบสมรรถภาพปอดที่ห้องเป่าปอดภายใต้ความดันลบจากเดิมการตรวจสมรรถภาพปอดนั้นเราจะทำการเป่าปอดในห้องทั่วไปจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้มีนวัตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยจะทำการเป่าปอดภายใต้ห้องแรงดันลบและทำการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต5นาทีพร้อมด้วยทำความสะอาดห้องเป่าปอดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หลังจากทำการทดสอบของแต่ละบุคคล 6. ผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำจะกลับมาที่จุดลงทะเบียนเพื่อชำระค่าตรวจสุขภาพ 7. ผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำทำการทดสอบแรงดันด้วยห้องปรับบรรยากาศแรงดันสูงตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ